รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรา2คนในรายการผู้หญิงมหัศจรรย์ Wonder Woman ใช่แล้วค่ะรายการที่จะเป็นตัวแทนให้ผู้หญิงได้คิดดังๆบอกเล่าความรู้สึกดังๆและเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจด้วยค่ะกลับมาเจอน้องแอมชนทิชานะคะตุ๊กชนกวนันแล้วก็อาจารย์ไพวัลย์แสงสุนทรอาจารย์ล่ามภาษามือของเราค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook ที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ Instagram ชื่อเดียวกันค่ะ Wonder Woman by Mum ครับใช่แล้วอ่ะแล้วยังไงต่อดีเราก็จะมาคุยกันค่ะแต่จะบอกว่าเรื่องอะไรที่จะมาคุยกันในความมหัศจรรย์วันนี้ไปชมกันใน Woman Voice ค่ะ Woman Voice อ่ะน้องแอมผู้หญิงเราเนี่ยนะจะกังวลเรื่องอะไรได้บ้างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทุกอย่างอันนึงแน่นอนรูปร่างพี่ตุ๊กเป็นมากเลยเรื่องรูปร่างและที่เครียดมากๆคือเรื่องส่วนเกินเพราะบางทีอย่างแอมเนี่ยแอมบ่นว่าพอผอมแล้วหน้าลงแต่ก้นยังอยากเอาลงอีกใช่มันจะยังอยู่เป็นต้นทำยังไงดีล่ะคือจริงๆแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะทุกยุคทุกสมัยผู้หญิงในแต่ละวัยเนี่ยก็จะมีเรื่องราวความกังวลแตกต่างกันออกไปแต่ทุกๆวัยที่จะกังวลก็คือเรื่องของหุ่นนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะบอกว่าผู้หญิงที่มีเนื้อนิดนึงจ้ำม่ามนิดนึงไม่ต้องกังวลไปเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ใช่ไหมคะพี่ตุ๊กมันเป็นเทรนด์ตอนนี้มันก็เป็นเทรนด์จริงๆนะว่าสมัยไหนชอบมีสะโพกสมัยไหนชอบผอมมากๆมันจะมีช่วงนึงที่ชอบแบบผอมบางแต่ว่าช่วงนี้ก็คือช่วงอวบนั่นเองนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยฮิตมานานแล้วสำหรับหุ่นอวบๆแบบนี้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะมาฮิตแบบว่ามีหน้าอกมีสะโพกจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายเขาชอบแบบนี้นะเขาบอกกันมาใช่ไหมเขาว่ากันว่าเขาบอกว่าสาวอวบอันหุ่นหน้ากอดกำลังมาแรงจ้าใช่แล้วเทรนด์นี้นะคะอย่างที่น้องแอมบอกไปอเมริกาเขายังฮิตแต่สาวไทยเริ่มเมื่อไม่นานมานี้เขาบอกว่าสมัยก่อนที่นิยมหุ่นพร้อมเพรียวเหมือนกระดาษ A4 บางมากน้องแอมรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายเขาบอกว่าเขาอยากกอดแล้วมันรู้สึกมีอะไรนิ่มๆมากนะคะไม่ใช่เจอแต่กระดูกค่ะเขาบอกว่าอีกอันนึงอันนี้น่าสนใจคนจีนก็พูดสาวอวบเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ใช่มองว่าผู้หญิงที่มีสะโพกและมีหน้าอกนั้นเหมาะกับการตั้งครรภ์ที่เราเคยได้ยินคำว่าแม่พันธุ์นั่นเองนะที่เราพูดกันเล่นๆนะคะแล้วก็หน้ากอดนะคะสาวอวบเนี่ยหน้ากอดผู้ชายจะรู้สึกดีเพราะว่าเนื้อจะรู้สึกน่าสัมผัสให้ความอบอุ่นงั้นเรา2คนก็ผ่านเนาะเริ่มอวบกันละตามวัยนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกหุ่นหนึ่งที่กำลังนิยมของสาวๆก็คือหุ่นเฮลตี้นั่นเองเป็นหุ่นสายเขาเรียกอะไรสายฟิตหน่อยคือไม่ได้ผอมแห้งใช่ค่ะก็จะมีกล้ามเนื้อมีกล้ามหน้าท้องเพื่อดูแลตัวเองแบบควบคู่กันไปก็คือเรื่องราวของการรักษาสุขภาพการรับประทานอาหารรวมไปถึงหุ่นที่แข็งแรงด้วยซึ่งบ้านเราก็กำลังฮิตบอกได้เลยเพราะว่าวันไหนนะไม่ใช่ช่วงไหนวันไหนแอปขึ้นเราก็จะนิยมถ่ายรูปลงแอปขึ้นหมายถึงหน้าท้องใช่ไหมหน้าท้องค่ะไม่ผ่านแอปไม่ใช่หน้าท้องจริงแอปโดมิโนเนี่ยนะคะขึ้นเราก็จะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ่นแบบการออกกำลังกายหรือว่าเห็นกล้ามเนื้อก็เป็นที่นิยมของบ้านเราอยู่ค่ะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเกริ่นกันมาถึงเรื่องราวของความสวยงามควบคู่แบบความแข็งแรงเพราะฉะนั้นในช่วง Woman Talk วันนี้แขกรับเชิญของเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความสวยความงามและสุขภาพนี่แหละแล้วบอกได้เลยว่าสิ่งที่จะคุยกันเนี่ยแล้วก็ทำให้มีรูปร่างที่สวยแห่งดีดูเฟิร์มด้วยเดี๋ยวมาคุยต่อใน Woman Talk ค่ะแล้วนะคะแอมกับพี่ตุ๊กก็ได้พูดถึงเรื่องราวของการดูแลตัวเองให้สวยงามทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าการที่จะมีโครงการนึงที่ทำขึ้นมาเพื่อให้คนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเนี่ยแล้วก็สุขภาพดีจากภายในไปด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้โครงการนี้คือโครงการอะไรนะคะพี่ตุ๊กโครงการ Spreading Love and Toast Yoki Run 2018ถูกต้องไหมคะอย่างที่แอมบอกจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องมีลูกเล่นมันต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือทำยังไงจะเอาคนเข้ามาได้ทำยังไงให้เขาสนุกและจบได้ด้วยดีก็ต้องประสานงานหลาย
ายฝ่ายเพราะฉะนั้นเรามาดูคนก่อตั้งกันดีกว่าค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะครูก๊อฟค่ะกัญญาจำนงนรวุฒินะคะครูโยคะแล้วก็ครีเอทีฟของโครงการนี้นะคะครูนิ่มสุกริตตากลิ่นขจรครูโยคะเช่นเดียวกันจริงๆแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านออกกำลังกายแต่เขาบอกว่าอย่าบอกเขาเขินสวัสดีค่ะครูก๊อฟแล้วก็ครูนิ่มเรียกอย่างนี้นะคะขออนุญาตชอบความที่เป็นคนออกกำลังกายเวลามองใส่นาฬิกาจะรู้เลยว่าอันนี้คือเป็นคนออกกำลังกายงั้นมาถามกันเลยดีกว่าว่าโครงการนี้จริงๆแล้วมีมาหลายปีแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะกลุ่มของเราเนี่ยที่เป็นเพื่อนเป็นครูโยคะกันก็มานั่งคุยกันว่าเราอยากทำกิจกรรมอะไรขึ้นมากิจกรรมหนึ่งในแต่ละปีเพื่อจะหารายได้ไปทำการกุศลอะไรกันดีก็เริ่มคุยกันเริ่มมาจากอยากทำกุศลใช่เราก็คุยกันว่าสิ่งที่เราทำได้น่าจะเป็นโยคะเนาะงั้นเราเป็นอยู่แล้วใช่เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแล้วเราก็พอจะมีความรู้ที่จะสามารถแบ่งปันคนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจัดเป็นเวิร์กช็อปโยคะกันขึ้นมาเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนแล้วทำไมถึงกลายมาเป็นโครงการวิ่งโยคะนะคะเป็นวิ่งโยคะ spreading love and toast yogi runs ค่ะก็คือปีแรกเนี่ยเราจัดเป็นแค่เวิร์กช็อปโยคะก็สำหรับคนในกลุ่มโยคะแค่นั้นแต่เราก็รู้สึกว่า อยากให้คนทั่วไปได้รู้จักโยคะในแบบที่ถูกต้องด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็อาจจะมีมุมมองเกี่ยวกับโยคะที่ไม่ค่อยจะตรงกับความจริงเท่าไหร่นักอย่างเช่นรู้สึกว่าเข้าใจไม่ถูกต้องใช่อย่างแบบว่าโอ้มันต้องบิดตัวได้นะมันต้องแบบตัวอ่อนต้องยืดได้ถ้าคนตัวแข็งๆทำไม่ได้ต้องกลับหัวได้นะใช่ต้องทำท่าแปลกๆเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้มันออกไปสู่วงกว้างขึ้นได้มากกว่านี้แล้วเราก็เป็นช่วงนั้นเนี่ยเราก็เริ่มวิ่งกันด้วยเราก็มองว่าจริงๆแล้ววิ่งกับโยคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มีแค่ตัวเราก็ทำได้แหละที่ไหนก็ได้วิ่งเราก็ใส่รองเท้าออกไปวิ่งโยคะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องมีแมตต์ก็ได้บนสนามหญ้าอะไรเราก็ทำได้เราก็เลยเอาสองอันนี้มารวมกันดีไหมเพื่อที่มันจะได้ออกไปในวงกว้างได้มากขึ้นมันมีข้อเหมือนกันตรงที่ทำคนเดียวก็ได้แต่พอเอามารวมกันนะคะมันมารวมกันยังไงคะ มันอาจจะวิธีการอาจจะไม่เหมือนกันไงมันมารวมกันยังไงคะในครั้งแรกที่เราคิดขึ้นมาคือหมายถึงว่าเราคิดขึ้นมาว่าเอามารวมกันนี่คือจะทำออกมาในรูปแบบไหนคือตอนแรกเลยเราไม่มีความรู้ทางด้านการจัดงานวิ่งเลยค่ะพวกเราเองก็เพิ่งเริ่มวิ่งกันเหมือนกันเราก็ลองทำงานเล็กๆกันดูก่อนไหมสักถ้าได้คนสมัครสัก300คนเราคงดีใจแล้วเราก็เราลองมาทำแบบนี้กันดูก็ไปวิ่งด้วยกันวิ่งเสร็จสุดท้ายเราก็มาโยคะด้วยกันจะได้สอนเขาว่าเอ้ยวิธีการเหยียดยืดที่ถูกต้องหลังจากการที่เขาออกกำลังกายแล้วเขาจะทำยังไงเราก็เริ่มกันจากเล็กๆตรงนั้นแต่ชอบนะพตุกชอบออกไปวิ่งตอน 5:30 แล้วก็ไปเข้าคอร์สโยคะตอน 9:00 มันได้ยืดเหยียดพอดีอีกนิดนึงค่ะทั้งสองท่านเป็นอยู่ที่ไหนคะครูโยคะประจำอยู่ที่ไหนคะปกติสอนอยู่ที่สุทธิสารค่ะBody and Soul Yoga Studio ค่ะที่เดียวกันไหมคะไม่ค่ะก็เมื่อก่อนจะสอนอยู่ที่ Absolute You แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้สอนอ๋อก็คือต่างคนต่างมีสำนักนั่นแหละแต่ด้วยความเป็นครูโยคะแค่มารวมตัวกันไม่ใช่เรื่องราวของสำนักใดสำนักหนึ่งไม่ใช่ค่ะเราเป็นเพื่อนกันเกิดจากความชอบวิ่งร่วมกันทำกิจกรรมเนี่ยค่ะแล้วแสดงว่าเวลาไปวิ่งอะค่ะอยากจะถามครูนิ่มคือหลายทีที่เห็นผู้ชายไปวิ่งอะเขาจะไม่วอร์มอัพไม่วอร์มดาวน์เลยคือไปถึงวิ่งเสร็จแล้วก็กลับแบบเนี้ยเราเห็นจากตรงนั้นด้วยไหมคะถึงอยากให้มารวมกันก็คือวิ่งเสร็จแล้วโยคะแบบนี้ใช่ค่ะคืออย่างตอนแรกเราเนี่ยเราเป็นครูโยคะมาก่อนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักแต่การยืดเราอยากจะออกไปวิ่งเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิธีการวอร์มร่างกายควรจะเป็นยังไงซึ่งงานของเราเนี่ยเราจะมีน้องเทรนเนอร์นะคะอีกคนหนึ่งชื่อน้องโน้ตก็จะมาสอนการวอร์มที่ถูกต้องให้กับเราแล้วจากนั้นเราก็ไปวิ่งกันแล้วพอเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันเหยียดยืดอะค่ะก็เลยตรงนี้เราเห็นว่าเราเห็นความสำคัญของการเหยียดและยืดก็เลยอยากให้นักวิ่งหลายๆคนมาลองโยคะค่ะรู้สึกว่าเคยไปวิ่งงานสวนพฤกษ์เมื่อปี2ปีที่แล้วหรือเปล่าคะคุณนิ่มอันนั้นคูเปิลค่ะคูเปิลหนึ่งในอีกครูอีกคนอีกคนหนึ่งในแก๊งนี้ทำไมรู้ไหมแอมเพราะว่าพี่ตุ๊กเป็นแก๊งวิ่งเวลาวิ่งมาราธอนหรืออะไรแล้วเป็นอันนี้เป็นวิ่งอัลต้า8ชั่วโมงก็จะวิ่งแล้วเวลาแก๊งโยคะเขาวิ่งไปก่อนเราจะเห็นหุ่นเขาจะเด่นกว่าคนอื่นเพราะมีโยคะมาช่วยถูกไหมคะแล้วแก๊งวิ่งหนุ่มๆก็จะนั่นน่ะครูโยคะครูโยคะจะรู้เลยถ้าหุ่นดีจะเป็นครูโยคะแล้วครั้งนี้เราทำเพื่อการกุศลด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเป้าหมายตอนแรกเลยเริ่มต้นมาคืออยากจะนำเงินไปช่วยเหลือทางด้านการกุศลเรามองไว้เป็นเรื่องของหน่วยงานไหนหรืออะไรยังไงบ้างอะคะ
อย่างแต่ละปีเราจะเลือกองค์กรหรือมูลนิธิไม่เหมือนกันนะคะอย่างปีแรกเลยเนี่ยช่วยโรงพยาบาลช้างที่ยังเป็นโยคะอย่างเดียวค่ะปีที่สองเริ่มมาเป็นสุนัขหมาแมวค่ะจรจัดปีที่สามก็คือจะเป็นสถาบันมะเร็งสร้างบ้านพิงพักให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมค่ะส่วนปีนี้เราเห็นความสำคัญของน้องๆก็จะเป็นมูลนิธิเด็กค่ะซึ่งจัดขึ้นไปแล้วที่ผ่านมาอาทิตย์ที่18ที่เพิ่งผ่านมาปีนี้จำนวนเท่าไหร่คะแล้วก็ไล่มาเลยค่ะจากปีแรกจากปีแรกเนาะน้อยๆมากค่ะ300ปีแรกจริงๆแล้วเราคิดว่า300เราก็ดีใจแล้วแต่ก็สุดท้ายแล้วเราได้ไปจนถึง600คนตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งปีนี้ปีที่2เราก็ขยับขึ้นมาเป็น900ปีนี้เราเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,350 คนโตเร็วจังอันนี้คือจัดขึ้นมานะคะแล้วฟีดแบคค่ะที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เมื่อสักครู่อธิบายไปอะค่ะว่าคนก็เริ่มจะมีมุมมองเกี่ยวกับโยคะที่เปลี่ยนไปเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันง่ายกว่าที่คิดท่าที่เขาได้จากงานเราไปเนี่ยมันไม่ใช่ท่ายากแต่ว่าสำคัญคือเขาสามารถไปทำได้เองทำได้ถูกต้องทำได้ทุกวันแค่นั้นก็พอถือว่าเป็นการฝึกโยคะแล้วนั่นแปลว่าโครงการนี้สำเร็จ 100% เพราะวัตถุประสงค์บอกว่าอยากให้คนเข้าใจโยคะมากขึ้นและถูกต้องขึ้นก็ได้เรียบร้อยแล้วได้คนเยอะเพิ่มขึ้นด้วยอีกนิดนึงให้สรุปเกี่ยวกับเรื่องโยคะได้ไหมเพราะน่าจะมีอีกหนึ่งคนที่บ้านหนูที่ยังไม่เข้าใจป๊าเขาจะชอบบอกอย่างที่คุณครูบอกไปว่าตัวแข็งเล่นไม่ได้ท่านี้ก็ไม่ได้วันนั้นท่านี้ก็ไม่ได้อีกแล้วสรุปสั้นๆให้เข้าใจโยคะได้ง่ายๆได้ไหมคะเผื่อเขาจะลองเริ่มเนาะเริ่มเล่นโยคะดูค่ะค่ะสำหรับนิ่มนะคะโยคะเนี่ยฝึกได้ทุกคนนะคะที่สามารถหายใจได้เนาะไม่ว่าจะตัวแข็งตัวอ้วนตัวผอมหรือไม่มีแรงนะคะเราสามารถฝึกโยคะได้เพราะว่าเพียงแค่เราได้ลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อหรือว่าหายใจให้ถูกต้องค่ะนั้นคือเราก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อฝึกเราโยคะแล้วค่ะเล่าให้ฟังได้ไหมคะสำหรับงานที่เพิ่งผ่านไปเราเริ่มปล่อยตัววิ่งตีห้าครึ่งหกโมงอย่างเงี้ยหรอคะวิ่งเสร็จก็มาโยคะรวมกันใช่เป็นสองเซสชั่นใช่ค่ะเสร็จปุ๊บปั๊บก็ประมาณ 7-8 โมงประมาณปีหน้าเราต้องไปนะนั่นน่ะสิอยากถามไปด้วยด้วยความที่ทั้ง2คนก็เป็นคุณครูโยคะคือปกติแล้วก็จะเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้เนาะจากการที่เราทำโครงการเนี่ยเราได้ให้การกุศลอยู่แล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่เราได้ในการจัดแคมเปญพวกนี้ค่ะได้อะไรกลับมาบ้างคะค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะแค่จะเริ่มสมัครวิ่งเนาะก็จะเห็นแบบหลายๆคนเริ่มชวนกันไปซ้อมวิ่งค่ะเริ่มรู้จักที่จะตื่นเช้าในวันอาทิตย์ไปซ้อมวิ่งอันนี้ก็คือถือว่าได้แล้วในวันที่โยคะเนี่ยเราก็ได้มาแบ่งปันพลังงานดีๆด้วยกันเนาะได้มาฝึกโยคะได้มาหายใจฝึกโยคะบนสนามหญ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ท่ามกลางแสงอาทิตย์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถนำโยคะพวกนี้ไปใช้ต่อได้ค่ะวันอาทิตย์ที่18ที่จัดที่ผ่านมาจัดไปที่ไหนนะคะที่สวนลุมค่ะสวนลุมเป็นอย่างนี้มาตลอดเหมือนปีที่แล้วใช่ค่ะเป็นศูนย์กลางที่ไปได้ง่ายด้วยเนาะนะคะแล้วก็คือมันต้องดูว่าสนามวิ่งบางที่อ่ะที่นี่จะปั่นจักรยานไม่ได้ที่นี่มีลานโยคะหรือเปล่าแต่เขาจะมีใช่ฝากถึงปีหน้าหน่อยได้ไหมคะเราสองคนจะได้เตรียมตัวด้วยแล้วก็ฝากถึงคุณผู้ชมด้วยได้ค่ะก็คือปีหน้านะคะก็จะเป็นที่สวนลุมเหมือนเดิมเป็นวันอาทิตย์ที่10กุมภาเยอะมีวันที่แล้ววันไว้แล้วเราจะได้ซ้อมได้ถูกต้องใช่ค่ะบุกเลยค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะที่ Facebookโยกิรันไทยแลนด์ค่ะค่ะก็ใครที่อยากจะเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์หรือเป็นชายหนุ่มมหัศจรรย์เดี๋ยวมาร่วมกับครูนิ่มแล้วก็ครูกอล์ฟกันช่วยกันแชร์ด้วยเราสองคนไปด้วยไหมอยากไปไปใช่ไหมอยากไปเนอะเพราะปีหน้าเราก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าจะบริจาคให้ใครเพราะเขาเวียนไปให้เรื่อยๆเลยอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่เป็นคนไทยกลุ่มนึงที่ช่วยคนไทยด้วยกันใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เนาะจากเรื่องราวความมหัศจรรย์ของทั้งสองคนเราไปพักสักครู่นะคะพี่ช่วงหน้าเราก็ยังมีผู้หญิงมหัศจรรย์มาเดี๋ยวมาดูกันมาม่ามคลับค่ะสนุนช่วงบอมขับโดย AOVA คอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป่าฮื้อคุณผู้ชมคะเทรนแต่งหน้าปี2018นี้นะคะเขาจะเน้นให้ผิวดูสวยสะอาดเอาเป็นว่าเหมือนไม่แต่งแต่ดูดีมีออร่าทำยังไงได้บ้าง
แอมไม่ยากค่ะเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญคนโปรดของหนูนะคะจะมาให้คำตอบกับเราคือจะทำให้พี่ตุ๊กทั้งสวยแล้วก็เด็กด้วยขอต้อนรับเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับคุณหมอสิทธิศักดิ์เหมืองศิลป์หรือว่าคุณหมอเหมืองนั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับผมพบกันอีกแล้วครับผมพอเลข4เราก็อยากจะแอดเด็กตลอดเวลาเลยค่ะอาจารย์ค่ะครับคืออย่างนี้ฮะจากตอนที่แล้วเนี่ยเรามีคอลลาเจนสกัดเนี่ยจากฝอยเป่าฮือไปแล้วก็มีเสียงเรียกร้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีองค์ประกอบหลักอย่างอื่นจากฝอยเป่าฮือซึ่งเรามีฟาร์มอยู่มา20ปีแล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการค้นคว้าวิจัยรู้จักเมื่อหอยทากไหมครับรู้จักได้ยินชื่อได้ยินมาเยอะเลยค่ะแต่ตอนนี้เราสามารถสกัดเมือกจากฝอยเป่าฮือออกมาจากฝอยเป่าฮือได้ยังไงคะต่างกันมากเลยครับเนื่องจากว่าพอเราแยกออกมาแล้วเนี่ยนะฮะเราทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับคือจุดสำคัญคือทำวิจัยกับทางไดโนเทคนะครับกับ UTCC นะฮะเราเทียบเลยแล้วครับว่าคุณสมบัติหลักของความต้องการของสาวๆนี่มีอะไรบ้างนะฮะถ้าหลักๆในแง่ของความตึงอยากค่ะความตึงต้องการนะฮะต้องการค่ะความตึงเราเทียบเมื่อหอยทากนะครับเมื่อหอยทากกับเมื่อหอยเป๋าฮื้นฮะพบว่าเมื่อหอยทากสูงกว่าเมื่อหอยเป๋าฮื้น 14.6 เท่าครับเยอะมากไม่จริงๆแค่กราฟจริงๆขออนุญาตถ้าเปรียบเทียบราคาถ้าเราเป็นอาหารน่ะเป่าฮือก็แบบแพงกว่าเยอะครับครับเป็นซูเปอร์ฟู้ดครับแต่เราทำที่นี่ณตอนนี้เรามีฟาร์มเองเราทำให้ไม่แพงได้นะครับอันที่สองนะครับถามว่าตึงต้องการไหมต้องการไหมความขาวต้องการไหมครับต้องการมากมากครับความขาวนะฮะค่าความขาวเราเรียกว่าไทโรซินเนสเซนติบิชันนะครับเมื่อหอยเป่าฮือสูงกว่าเมื่อหอยทากนะครับทวนนะครับนี่ฮะ7.7 เท่าครับโอ้ดูจากกราฟนะชัดเลยนะไม่ใช่แค่เท่าเดียวไงพี่ตุ๊กมันแบบหลายเท่าเลยแล้วใสด้วยแล้วความใสฮะต้องการที่สุดต้องการนะฮะความใสนี่เขาเรียกว่าค่ากลูตาไทออนเอสทรานสเฟอเรสซึ่งเป็นเอนไซม์นะฮะเมื่อหอยเป่าฮือสูงกว่าเมื่อหอยทาก213เท่าครับ213เท่าความใสที่เป่าฮือให้ได้มากกว่าหอยทากโอ้ my god ตาต่อหูเอามาค่ะขอค่ะครับมันจะเป็นสิ่งใดคะสกัดออกมานี่เลยครับอันนี้คือเซรั่มนะฮะชายาเนี่ยครับอยากได้เมือกมาสดๆเลยอ่ะโอ้โหอยากมีนะฮะมีฮะสามารถที่จะสปาเมือกหอยเป่าฮือสดก็ยังได้ต้องไปที่ภูเก็ตครับว้าวเพราะเรามีฟาร์มแต่อันนี้สำหรับว่าเราจะได้มาทำที่บ้านเองได้ทุกวันคุณหมอก็เลยจัดให้เขาอยู่ในรูปแบบเซรั่มมีการสกัดวิจัยอยู่แล้วอยู่ในรูปแบบที่อยู่ได้เป็นเดือนเนาะเพราะเมือกก็เป็นของสดถ้าเราไปสปามันก็วันต่อวันแล้ววิธีใช้ล่ะคะพอเป็นเซรั่มก็ต้องตบก่อนตบวอร์มเขาหน่อยนะครับโอ้มันจะยืดแบบนี้เลยทำไมมันยืดอ่ะคุณผู้ชมใช่ครับเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเหมือนชีสเลยนี่เป็นชีสเลยทีเดียวแล้วยังไงเหรอคะเขาบอกว่าขายเลยเอามาใช้งานได้เลยค่ะหอมมากหอมแล้วสิ่งที่ได้อะคะอาจารย์ก็คืออย่างที่ได้นะครับคือตึงขาวใสหรอคะใช่ครับดูได้ทั้งหมดแค่สามอย่างนี้เลยฮะครับตบเข้าไปค่ะแล้วคุยกับคุณหมอแล้วตบคุณหมอเล่าไหมคะนอกจากที่ว่าเราจะมีเซรั่มตัวนี้แล้วนะฮะเราจะการทดลองต่อไปก็พบว่าเมือกเป่าฮือสามารถทำเป็นสบู่มาร์กได้อย่างดีนะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับอ๋อปกติคือเขาบำรุงเนี่ยคะใช่ครับนี่ต้องล้างออกไม่ฮะเราจะมาร์กไว้ประมาณ 2-3 นาทีก่อนจะล้างออกนะฮะลักษณะของวิธีการเอาสบู่มาทำให้เปื่อยฟองเรามีถุงตีฟองแล้วก็จะได้ฟองออกมาแบบนี้ครับต้องมีถุงตีฟองคือในนี้ก็มีเรามีให้ฮะเมื่อหอยทากเหมือนกันถูกไหมใช่ครับนี่ฮะเป็นสบู่มาร์คเป็นสบู่มาร์คครับคือเป็นตึ๊ดเลยนะฮะลองตีดูครับฮะตีได้เลยฮะได้เลยฮะครับยืดได้แล้วยืดยาวๆได้เลยว้าวครับหอมอ่ะฮะครับโอ้โหครับโอ้โหยืดไปถึงรูดเลยแล้วเราก็ทิ้งไว้ใช่ไหมคะใช่ฮะเราล้างแล้วก็ทิ้งไว้มาตอนนี้เลยได้ไหมคะไม่ดีเนอะดำเนินรายการก่อนทิ้งไว้นี่ทิ้งไว้ไม่คือเรื่องอะไรบ้างคือเรื่องสบู่เหมือนกันฮะเพราะว่าเขามีเมือกหอยเป๋าฮือผสมอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับก็คือช่วยให้ตึงขาวแล้วใสอันนี้คือใช้ล้างหน้าได้ทุกวันแทนสบู่ปกติเลยใช่ครับจริงๆใช้กับตัวได้เลยนะฮะโอเคท่านครับใช้ทั้งตัวเลยทั้งตัวได้เลยฮะเป็นโฟมเหมือนอาบโฟมเลยครับหนูเห็นรูทางในการสวยขึ้นขาวขึ้นใช่ถึงได้บอกว่าพอคุณหมอมานี่เราแบบแอมสนุกมากเลยวางใจได้ถ้าอย่างนั้นทิ้งไว้กี่นาทีนะคะ
วิธีการทิ้งไว้2นาทีทิ้งไว้ 2-3 นาทีครับแล้วแต่เลยแล้วก็ล้างออกเหมือนสบู่ปกติเพียงแต่ว่าทิ้งไว้2นาทีแล้วคุณอาจจะไปทำอย่างอื่นเช่นแปรงฟันแล้วค่อยกลับมาชำระร่างกายต่อคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่นั้นค่ะดิฉันกับน้องแอมนะคะถ้าเกิดอาจารย์มาคุณหมอมารายการ Wonder Woman ผู้หญิงมหัศจรรย์แล้วขอโปรใช่มั้ยมหัศจรรย์นิดนึงแต่ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมไม่ต้องเหนื่อยเลยค่ะจัดมาให้แล้วก็คือน้องแอมเซรั่มอันนั้นนะคะค่ะเซรั่มชายาอันนี้ชายาชายาครับเซรั่มชายา1ขวดเนี่ยนะคะปกติ 1,900 บาทแถมไปเลยอีก1ขวดในราคา 1,900 บาทใช่อ๋อ1แถม1 1แถม1ราคา 1,900 ได้2ขวดนะคะแล้วก็วันก่อนที่เรามีคอลลาเจน5กล่องแถม5กล่องกลายเป็น10กล่องแค่ 2,800 ครับถ้าคุณผู้ชมซื้อทั้งเซรั่ม1โปรนะแล้วก็คอลลาเจนอีก1โปร2โปรนี้ได้ของมากมายต้องหาที่เก็บเนี่ยนะคะ 4,700 บาทจะแถมสบู่นี้ไปค่ะไปอีก2กล่อง2ก้อนในราคาเฉพาะสบู่เนี่ย560แล้วแต่ให้ฟรีนะค่ะสรุปว่า 4,700 ได้ของที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยชายา2ขวดคอลลาเจน10กล่อง60ขวดสบู่อีก2ก้อนตายสวยไปถึงปีใหม่เลยนะคะAOWA นะคะโทรมาที่เบอร์0896052442ถ้าฟันพวกเราพูดไม่ทันนะคะ LINE แอดไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่มีแอดไซน์ด้วยนะ AOVA AOWA นะคะใช่แอดไลน์ไปเลยดูแม่ตุ๊กขาขาวแล้วค่ะไม่กลัวเสียดายไงมาไปทั้งมือเลยคุณหมอบอกว่าได้ทั้งตัวข้อจำกัดในการใช้อะไรไหมคะคุณหมอไม่มีข้อจำกัดอะไรใช้ได้หมดใช้ได้หมดจริงๆแล้วต้องถูกับลูกไปก่อนได้เลยครับเนาะก็ต้องเดียวกันเลยทีเดียวได้ข่าวใส่ทั้งคู่เลยเพราะผิวเนี่ยคุณหมอบอกแล้วว่าถ้าจริงๆแล้วเราดูแลตั้งแต่เด็กๆมันก็จะเกิดปัญหาช้าค่ะเนาะแล้วอย่างเซรั่มหนูมีข้อสงสัยคือปกติหลายคนจะทาเซรั่มทาครีมทาหลายๆอย่างอันนี้ตัวเดียวอันนี้ต้องใช้ใช่ไหมอันนี้ต้องถ้าจะใช้ตัวอื่นร่วมก็ใช้ได้ครับใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องใช้ก่อนก็คือพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บต้องเป็นเซรั่มก่อนแล้วค่อยลงครีมด้วยสบู่นี้ก่อนแล้วก็ใช้เซรั่มครับใช้เหมือนเซรั่มบำรุงปกติที่เราเคยมีมาครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเมือกเป่าฮือเท่านั้นเองที่อาจารย์บอกว่าเป็นเป่าฮือพันธุ์ที่มาจากโอกินาว่าประเทศญี่ปุ่นนู่นนะคะแล้วมีฟาร์มคือจะบอกว่าเรื่องแบบนี้อันนึงที่พี่ตุ๊กไว้ใจเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าคนเขามีฟาร์มเองเขาเหมือนมีกำลังในการผลิตเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนไม่ใช่ทำแค่สต็อกเล็กๆเขามีกำลังแล้วเขาก็จะทำทั้งเซรั่มทำสบู่ทำคอลลาเจนครบวงจรในที่เดียวสิ่งหนึ่งที่มีความมั่นใจได้คือว่ารายการ Discovery Channel นะฮะยกกองถ่ายจากอเมริกาเนี่ยมาถ่ายทำบริษัทเราฟาร์มเราโรงงานเราถึงจังหวัดภูเก็ตครับเพราะว่าเขาถือว่าเราเป็นตัวแทนของผู้ผลิตคอลลาเจนและผลิตภัณฑ์จากหอยเป๋าคือเรียกว่าเป็นระดับต้นๆของโลกครับใช่นะเพราะตอนนี้ไปพูดกับใครเขาบอกว่าถ้าเป่าฮื้อสกัดเย็น AOWA เท่านั้นการันตีด้วยรางวัลด้วยเหรอคะอาจารย์มีรางวัลเราได้รางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะติดต่อกัน2ปีซ้อนครับรางวัลนวัตกรรมใช่ครับยินดีด้วยกับรางวัลนะคะขอบคุณที่ผลิตของดีๆให้เนอะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันทำธุรกิจก็เรื่องนึงแต่ว่าทำธุรกิจบนสุขภาพเนี่ยสำคัญมากๆขอบคุณค่ะย้ำโปรอีกทีนึงนะคะก็คือเซรั่มชายาเนี่ยนะคะเมื่อกี้ที่เราทดลองกันยืดๆเนี่ยนะคะ1ขวดแถม1ขวด 1,900 บาทนะคะปกติขวดเดียว 1,900 อันนี้เอาไปเลย2ขวด 1,900 เท่าเดิมแล้วเรามีโปรโมชั่นของคอลลาเจนที่ตอนนี้น้องแอมดื่มทุกวันเนี่ยนะคะ5กล่องแถม5กล่องกลายเป็น10กล่องได้60ขวดได้ไปเลย60ขวด 2,800 แต่ถ้าเอาไปเลย2โปรนะคะดื่มด้วยเซรั่มทาหน้าด้วยรวมกัน 4,700 แถมสบู่อีก2ก้อนสบู่ก็560แล้วแต่ให้ฟรีไปเลยคุ้มมาก0896052442ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆที่มาให้ความรู้และให้โปรดีๆอีกแล้วโอกาสหน้าต้องเชิญอีกใช่ค่ะหน้าเชิญอีกนะคะกับเองนะคะหนูไม่ส่งนะคะเดี๋ยวต้องสบู่ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันจันทร์ถึงพุธเนาะ8โมงครึ่งถึง9โมงวันนี้เรา3คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ